คือเรื่องนี้นะมีสาวคนนึงนะได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ชื่อว่า Conceal Light Until Master นะคะโดยคลิปเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเป็นกล่องทีวีขนาดใหญ่เลย65นิ้ววางอยู่หน้าบ้านมีสภาพเปียกน้ำไปหมดเลยและเธอก็ได้โพสต์คลิปเนี่ยแล้วก็มีคำบรรยายที่ว่าเลิกงานมา 4 ทุ่มแทบช็อกพนักงานขนส่งไม่โทรแจ้งวางทีวีไว้หน้าบ้านก็นอนเล่นน้ำไปเลยสิคะอะเครื่องละ 20,000 บาทวางปานอันละ2บาทโอ้โหก็คือเครื่องละ 20,000 บาทแต่ว่าวางแบบถูกไม่กี่บาทเท่านั้นแหละใช่เหมือนของถูกๆเลยคือส่วนใหญ่ก็มองว่าหากของมีค่าแบบนี้คนที่เข้ามาคอมเมนต์อะนะบอกว่าของมีค่าแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะแจ้งผู้รับก่อนไหมจริงนะปกติมันต้องมีการโทรแจ้งก่อนใช่ไหมคะคุณผู้ชมแบบว่าของมาส่งแล้วนะครับวางไว้ตรงนั้นตรงนี้นะใช่ทีนี้จริงๆแล้วต้องมีการโทรมาประมาณว่าเอ๊ะปลายทางเนี่ยที่อยู่ถูกไหมคนรับอยู่ไหมใช่และยิ่งเป็นของที่มีค่าแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องโทรเลยแต่ทางเจ้าตัวเนี่ยก็คือยืนยันนะว่าไม่มีการโทรมาจากแบบขนส่งหรือบริษัทอะไรเลยเนาะใช่ค่ะกลับมาเจอสภาพนี้เลยเปียกๆเลยเธออัปเดตว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้มีการติดต่อขอเคลมสินค้าไปยังเพจทางเพจก็ยินดีคืนเงินให้โอ้ดีนะที่ทางเพจแบบว่ารับผิดชอบก็นับว่าโชคดีพร้อมกับขอโทษเธอและหลังจากนั้นเนี่ยเพจก็ได้ทำเรื่องเคลมสินค้าไปทางบริษัทขนส่งต่อซึ่งตอนนี้เธอก็ได้รับทีวีคืนเรียบร้อยแล้วโอ้ทีวีเดี๋ยวนะคือทีวีคืนหมายถึงว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่โอ้ดีนะมีการแบบเปลี่ยนสินค้าให้ด้วยถือว่ารับผิดชอบได้ดีแต่ทั้งนี้นะเธอก็ฝากถึงบริษัทขนส่งด้วยว่าควรให้พนักงานเนี่ยโทรมาทุกครั้งว่ากำลังมาส่งเพราะว่าเราจะได้รู้ล่วงหน้า